สวัสดีครับ ยอมจำนนฟ้าดินลืมแล้วเดี๋ยวพี่เราไม่ได้เล่นกันตั้งหูยเกิน6เดือนด้วยจำไม่ได้แล้วพี่ต่อฝากแชร์ให้หน่อยครับพี่วันนี้ว่าจะไลฟ์แป๊บเดียวฉีดวัคซีนมารู้สึกมึนเข้ากลุ่มผิดกลุ่มหรือเปล่าพี่ต่อสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการดรอปสายซึ่งไลฟ์ที่แล้วอ่ะผมพูดเป็นคร่าวๆแหละแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมันดรอปให้ดูเลยว่าเท่าที่ผมรู้นะว่ามันสามารถดรอปแบบไหนได้บ้างนะครับก็คือเรื่องดรอปสาย1เรื่องแล้วก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานกีตาร์ดีกว่าเนาะถ้าเป็นเรื่องของพื้นฐานกีตาร์ก็คือจะรวมเกี่ยวกับพวกเทคนิคมือซ้ายมือขวาที่พวกเราหลายๆคนมักจะลืมมองข้ามเนาะซึ่งจริงๆอันนี้มันก็มีผมมีคอร์สของผมแยกไว้อยู่แล้วแหละถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมเข้ากลุ่มเรียนได้ครับแต่ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรดูไลฟ์นี้ก็ได้ครับใครมาบ้างน้องมาร์คจำได้ครับมาร์คเล่น Under Gas Moon ให้พี่ดู พี่ยังเล่นไม่ชัดเท่าน้องมาร์คเลยนะ ติดตามดูผลงานน้องมาร์คอยู่ตลอดนะครับก็น้องลงชาเลนจ์ลงแข่งอะไรพี่ก็แอบเข้าไปดูเกือบทุกอันนั่นแหละเนาะเท่าที่จำได้ดูเกือบทุกอันแหละเป็นมือกีตาร์รุ่นใหม่ที่ฝีมือน่าจับตามองจริงๆอันนี้ชมจากใจนะไม่ได้อวยนะคือพี่เห็นน้องมาร์คเล่นด้วยตาตัวเองแล้วพี่รู้สึกว่าน้องไปได้ไกลแน่ๆนะครับมาคุยกันแก้เหงาไอ้แกพี่ต่อเลิกคุยแล้วอำเภอเอาจริงกันลืมหมดแล้วพวกเพลงตลาดที่เราเล่นกันเนี่ยไม่ได้เล่นกัน6เดือนมากกว่าปีนึงด้วยมั้งปีกว่าด้วยไม่ได้เล่นเพลงตลาดเลยอ่ะลืมหมดแล้วเนี่ยโอเคก็ถ้านอกจากเรื่องพื้นฐานวันนี้ผมเตรียมหัวข้อมานิดนึงก็คือเรื่องของออสไทม์คือไทม์ซิกเนเจอร์แปลกๆนะครับก็
พอดีช่วงนี้ผมได้ทำเพลงแล้วผสมกับออสไทม์เข้าไปด้วยผมก็เลยอยากแชร์แนวคิดวิธีการนับจังหวะไอ้พวกเนี้ยแบบเข้าใจง่ายๆในแบบของผมนะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้หน่อยนะครับกดทักเข้ามาด้วยก็ได้ครับผมอยากรู้ว่าใครเข้ามาดูบ้างนะครับเปิดงานรอบนี้ต้องก้าวสายแล้วก้าวสายผมยืมกีตาร์ก้าวสายจากพี่หนุ่มที่สตูครับผมยืมมาทำเพลงได้เพลงหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็รู้ตัวเลยว่าผมแม่งไม่เหมาะกับก้าวสายอย่างมากเลยคือกีตาร์คอใหญ่มากแล้วเล่นลำบากมากคือฝืนเลยอ่ะเล่นแบบฝืนธรรมชาติมากเลยอ่ะสำหรับผมนะผมตัวเล็กด้วยตัวเล็กมือเล็กอ่ะ แชร์ออกไปคนละ20กลุ่ม โอ้ยไม่ได้มาแจกของปะโท หลักๆวันนี้ก็จะมีอยู่3เรื่องว่าจะพูดสั้นๆวันนี้คราวที่แล้วก็เพ้อเลื่อยเปื่อยไปยันเกือบ2ชั่วโมงนะวันนี้ว่าจะพูดสั้นๆแต่ว่าใครมีอะไรอยากถามสงสัยมาแชร์กันได้ครับผมแต่ท่านไหนผมไม่รู้ผมจะบอกไม่รู้เลยนะ เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งก่อนจะเริ่มสวัสดีครับปุนป่ะครับปุนหรือปันนะครับกิตติศักดิ์สวัสดีนะครับผมเรียกผมเจเฉยๆก็ได้ครับสวัสดีมนคุณมนทนครับผู้ดอยชาวล็อกขอลิฟอะไรก็ได้เดือดๆสักเพียงวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีแรงครับฉีดวัคซีนมารู้สึกปวดแขนปวดหัวด้วยแต่ว่าทนได้อยากดาวปิกกิ้งโหดๆครับจานเดี๋ยวตะคิวจะกินมือเอานะครับแกะวงดอกเล่นบ้างอะไรอะแกะวงอะไรวะอ่านไม่ออกแกะวงคอเล่นป่าครับไม่เข้าใจอ่ะหมายถึงเมทัลคอร์ป่ะผมเอาจริงผมไม่ค่อยแกะเพลงแล้วทำคลิปเป็นคัฟเวอร์ลงอ่ะจริงๆคือขี้เกียจด้วยแหละขี้เกียจด้วยแล้วก็จะเอาเวลาส่วนใหญ่หนักไปทางคิดเพลงมากกว่าครับนอกจากเพลงไหนที่มันเซียนอยากเล่นจริงๆอ่ะถึงถ่ายคลิปทำลงอ่ะครับผมอ๋อวงคอน
วงคอนผมเล่นไอเนี่ยเล่น Here to Stay เพลงเดียวเองเพลงอื่นไม่ค่อยได้แกะเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่องดรอปสายดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากการดรอปสายแบบที่เป็น6สายก่อนนะครับคราวที่แล้วผมบอกว่าในความคิดของผมอ่ะการดรอปสายมันมีอยู่แค่2แบบคือดรอปแบบสแตนดาร์ดกับดรอปแบบไม่ปกติแบบสแตนดาร์ดก็คือดรอปทุกอย่างลงไปหมดเลยดรอปทุกสายถ้าเท่ากันถ้าจะดรอปลงครึ่งเสียงก็คือทั้ง6สายเนี่ยลงครึ่งเสียงที่เราเรียกกันบ้านๆว่าดรอป E flat อะไรเงี้ยดรอปแฟลตอ่ะก็คือตั้ง E ตรงปกติทุกสายนั่นแหละแต่ว่าดรอปลงไปครึ่งเสียงมันจะทำให้ถ้าสำหรับคนเล่นกลางคืนนะมันจะทำให้เซฟเสียงนักร้องเพลงไหนที่มันสูงๆเนี่ยมันก็จะเซฟพลังงานไปด้วยก็โน้ตในสายเนี่ยผมว่าน่าจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วสายล่าง E สาย2 B สาย3 G สาย4 D สาย5 A แล้วก็สาย6 E ถ้าดรอปแฟตก็คือทุกอย่างเป็นแฟตหมด E แฟต B แฟต G แฟต D แฟต A แฟตแล้วก็ E แฟตต่ำถ้าเป็นสาย7ก็ B แฟตเพราะปกติสาย7คือ B อันนี้คือดรอปแบบสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีแบบดรอป D standard ดรอป D standard ก็คือจาก E อ่ะมันลงไป1เสียงเต็มก็จากถ้าเราตั้ง E ตรงใช่ไหมครับเราดรอปทุกอย่างลงไปเลยทุกสาย1เสียงเต็มโน้ตที่ได้มันก็จะเป็นสาย1 D สาย2 A สาย3 F สาย4 Cสาย 5G แล้วก็สาย 6D อันนี้คือดรอป D standard ดรอป C standard ก็เหมือนกันดรอปทุกอย่างลงไปให้เท่ากับโน้ตที่เราต้องการดรอปอันนี้คือ standard เท่าที่ผมเข้าใจนะแต่คราวนี้เริ่มจากพื้นฐานการดรอปแปลกก็คือดรอปเพียงแค่สายเดียวหรือ2สายหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่เท่ากันน่ะถ้าเป็นอะคูสติกเขาก็จะมีการดรอปอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นล็อกเมทัลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมเริ่มหัดดรอปครั้งแรกก็คือเป็นการดรอปดีดรอปดีก็คือดรอปสาย6ลงไป1เสียงให้เป็นโน้ตตัวดีก็มันก็จะได้ซาวด์อย่างนี้ซึ่งตอนเนี้ยสาย6เป็นโน้ตตัวดีจาก E นะครับแต่ว่ากีตาร์ผมเนี่ยมันลงครึ่งเสียงอยู่แล้วมันจะต่ำกว่ามาตรฐานครึ่งเสียงคราวนี้เวลาดรอปแบบเนี้ยมันก็จะได้ power chord ที่เราสามารถใช้นิ้วเดียวกดได้เลยอย่างคอร์ด D สายเปล่าเนี่ยเราสามารถตีสายเปล่า3สายบนได้เลยอันนี้ยังไม่พูดถึงสาย7นะ6สายปกติเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเราคิดลิฟต์หรือเล่นเพลงที่มันลิฟต์เยอะๆเนี่ยเราสามารถเล่นได้ด้วยนิ้วเดียวใช้นิ้ววิ่งไปไหนได้หมดเลยอันเนี้ยคอร์ด F ก็ใช้นิ้วเดียวกด3สายหรือ2สายก็ได้ให้มันเป็นเสียง power chord คอร์ด G แล้วคราวนี้เวลาเล่นลิฟต์อะไรมันก็จะสะดวกขึ้นลืมจำไม่ได้ อะไรสักอย่างประมาณนี้อันนี้คือดรอปดีต่อไปเราก็จะใช้ไอแนวคิดการดรอปดีเนี่ยแหละเอาไปดรอปแบบอื่นพอเราดรอปดีแล้วเนี่ยลงไปครึ่งเสียงใช่ไหมมันก็จะเป็นดรอป C sharp รูปแบบการเล่นเหมือนดรอปดีวงที่ใช้การดรอปนี้ก็จะมีอย่างเช่นที่เรารู้จักคุ้นเคยก็จะมีซิลิฟูที่ดรอปเป็น C sharp มองเผินๆมันคือดรอปดีแต่เขาลงไปอีกครึ่งเสียง
มันก็ได้เสียงโทนที่ต่ำลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ถ้าลงไปอีกเป็นดรอป B อย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกสลิปน็อตอะไรพวกเนี้ยที่สามารถเล่นลิฟเป็นนิ้วเดียวได้นะครับ คราวนี้พอเป็น7สายเดี๋ยวผมจูนอันนี้ปกติโอเคคราวนี้พอเป็น7สายจากสแตนดาร์ดเนี่ยแบบแรกก็คือดรอป A ดรอป A ก็คือทำเหมือนดรอป D คือดรอปสายบนแค่สายเดียว1เสียงแต่ว่าตอนนี้เป็น7สายก็คือดรอปสาย7จาก B ลงเป็น A นะครับวิธีการเล่นมันก็จะเหมือนกันคือใช้นิ้วเดียวสามารถเล่นเป็น power chord ได้ประมาณนี้ดรอป A นะครับดรอป A สำหรับ7สายนะโอเคแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ผมรู้จักก็จะเป็นดรอปทั้งสาย6แล้วก็สาย7ดรอปเพื่อให้ได้ไอ้ power chord นิ้วเดียวเนี้ยได้ทั้ง2สายเลยก็คือเริ่มจากดรอป D เหมือน6สายก่อนนั่นหมายความว่าสาย6เนี่ยเราลงไป1เสียงแล้วเราสามารถเล่นเป็น power chord นิ้วเดียวได้แล้วแต่คราวนี้พอเป็นสาย7ตอนนี้สาย7มันเป็น A อยู่ลงเพิ่มไปอีกถ้าเผื่อจูนเป็น A อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็น power chord ที่ใช้นิ้วคู่ปกติใช่ไหมก็ต้องเอาลงไปเพิ่มเป็น G คราวนี้มันก็จะได้ power chord นิ้วเดียวทั้ง2สายมันอาจจะต่ำไปหน่อยมันจะย้อยๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้การดรอปสายทั้งหมดที่ผมรู้นะมันอาจจะมีมากกว่านี้แหละผมว่านะแต่ว่าอยากให้ลองศึกษาดูนะครับผมเดี๋ยวขอจูนเป็นปกติก่อนโอเคเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับผมสวัสดีพี่จัมโบ้ครับสอนพี่ด้วยสอนอะไรพี่ล่ะครับโอ้โหพี่ปั่นไฟแลบเลยนะ คิดฮอดการสวัสดีการด้วยโอ้โหไม่ได้เจอนานเพื่อนสวัสดีพี่บาสครับทำไมภาพกระตุกผมว่าเน็ตผมไม่ดีนั่นแหละผมว่านะพี่บาสเราไม่ได้เล่นคืนมา6เดือนแล้วผมลืมเพลงหมดแล้วเนี่ยพี่โอเคไม่มีคอมเมนต์แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมต่อเรื่องพื้นฐานเนาะวันนี้เรื่องพื้นฐานกีตาร์ผมจะพูดถึงเรื่องเทคนิคมือซ้ายมือขวาดีกว่าเริ่มจากเทคนิคมือซ้ายก่อนนะครับเทคนิคมือซ้ายที่เราจะต้องใช้เนี่ยหลักๆมันจะมีเรื่องของการสั่นสายมิ้วสายดันสายเท่าที่นึกออกตอนนี้นะมันจะมีอยู่3หลักเนี่ยสั่นสายมิ้วสายแล้วก็ดันสายใช่ไหมผมจะเริ่มจากมิ้วสายก่อนแล้วกันการมิ้วสายเนี่ยบางคนลืมเพราะว่าแบบพอเราเปิดเสียงแตกปุ๊บเราไม่รู้ว่ามันจะต้องมิ้วด้วยสมมติว่าผมเล่นอย่างเงี้ยอ
มันจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มิวสายคือเปิดเสียงแตกไว้อะ noise มันก็เยอะขึ้นใช่ไหมมันจะต้องเริ่มจากการมิวสายทั้งสองมือจากมือซ้ายเนี่ยเวลาเรากดโน้ตสมมติผมใช้นิ้วชี้กดอะสิ่งที่ผมมิวคือผมใช้ตรงส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยส่วนโคนนิ้วอะโคนนิ้วอะผมจะวางหน้าไว้บนสายวางหน้าไว้บนสายแล้วก็ช่วงสายบนอะถ้านิ้วที่เหลือไม่มิวอะผมจะเอามือขวาอุ้งมือขวาตรงนี้ครับวางพวกช่วงสายบนแล้วมันก็จะไม่มีนอยส์ไม่มีเสียงรบกวนแต่ถ้าเราไม่วางอ่ะมันจะมีเสียงกวนใช่ไหมครับเนี่ยแหละอันนี้คือปัญหาต้นของการเล่นโซโล่แล้วฟังเราไม่ชัดไม่สะอาดนะครับก็ถ้าเป็น6สายเนี่ยถ้าเป็นกีตาร์6สายมันจะกำคอได้ง่ายถูกไหมอันนี้กีตาร์7สายมันจะคอมันจะกว้างมันจะกำยากหน่อยแต่ว่าผมอยากแนะนำว่าให้ทุกครั้งที่เล่นโซโล่หรือเล่นกีตาร์ทำเหมือนเป็นความรู้สึกว่าเรากำลังกำคอกีตาร์อยู่ครับเพราะว่าถ้าเรากำคอกีตาร์ปุ๊บ1แหละมันนิ้วส่วนโคนนิ้วทุกนิ้วอ่ะมันจะหน้าไปบนสายเองอย่างเช่นผมเล่น power chord เงี้ยอันนี้ก็แหละเอาสายเปล่าเนี่ยคอร์ด A มันก็จะมีแต่เสียงสาย5กับสาย4ออกมาว่าพอเราทำความรู้สึกเหมือนว่ามันกำคอนะไอ้นิ้วชี้โคนนิ้วครับมันก็จะไปหน้าติดกับสายเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันเลยส่วนสาย6สายบนเนี่ยถ้ามือนี้ไม่อุดแล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือของมือนี้มิ้วแทนแค่นั้นเองนะอย่างเช่นผมเคยทำคลิปอันหนึ่งไว้อย่างเช่นลิฟเพลง Lock Bottom ครับเพลงเนี้ยคือถ้าเรามิวไม่เป็นคือลิฟเนี้ยมันจะเละมากเลยถ้าผมไม่มิวนะมันจะมันฟังไม่รู้เรื่องถูกไหมครับเล่นโน้ตแต่ละโน้ตมันจะต้องมีแค่โน้ตเสียงนั้นเสียงเดียวคราวนี้เวลาเล่นมันก็จะลำบากช่วงแรกๆหน่อยดีดตัวแรกไปเป็นสายเปล่าไม่มีปัญหาแต่พอเล่นโน้ตตัวต่อไปแล้วอ่ะพอเริ่มเล่นโน้ตตัวเนี้ยเราอย่าลืมว่ามันมีเสียงสายเปล่ามันค้างไว้อยู่แล้วก็เอาไอ้นิ้วที่เราไม่ได้ใช้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยแตะอุดสายมันก็จะได้ยินเสียงโน้ตใหม่ที่มันชัดอยู่เหมือนเดิมนะเวลาเล่นโน้ตอื่นก็ทำเหมือนกันพอเล่นโน้ตนี้ก็2นิ้วมิ้วสายเปล่ามันก็จะชัดอันนี้นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับทุกการเล่นของเราดูถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ชัดลองมานั่งเช็คดูว่าเราลืมเทคนิคนี้หรือเปล่าเนาะยิ่งถ้าเปิดเสียงแตกเกนเริ่มเยอะนอยส์มันก็ยิ่งเยอะยิ่งเราขยับนิ้วเยอะมันก็มีเสียงกวนได้แล้วนะครับต่อไปสั่นสายเนี่ยสั่นสายผมก็ยังคงแนะนำว่ากำคออยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่ะจะมีมือกีตาร์หลายๆคนจะชอบสั่นสายแบบนี้ถามว่าผิดไหมผมมองว่ามันไม่ผิดครับแต่ว่าสำหรับผมมันคือมันไม่มีแรงอะถ้าสั่นแบบนี้มันเป็นยังไงก็คือช่วงมือเนี่ยครับเราไม่ได้ติดบนคอฉะนั้นแรงที่มันออกมาก็คือแรงจากนิ้วล้วนๆเลยซึ่งผมมองว่าเบื้องต้นที่เราจะฝึกสั่นสายอ่ะเรายังไม่มีแรงมากพอที่จะสามารถสั่น
ไวบาโต้แรงๆได้นั้นควรใช้แรงจากมือไปช่วยอ่ะพอเรากำคอปุ๊บให้ใช้วิธีการเอามือดึงและให้นิ้วยึดสายไว้นิ้วเกาะสายแล้วเอามือดึงเหมือนทำอย่างเงี้ยครับเหมือนหมุนมืออ่ะผมจะสั่นนิ้วชี้เงี้ยผมก็หมุนอย่างนี้โดยที่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังมือผมอ่ะมันติดคอหมดเลยแล้วก็หมุนไปทำอย่างเงี้ยกับทุกนิ้วอ่ะเนี่ยผมว่าน่ามันน่าจะดีกว่าวางมืออย่างเงี้ยแต่วางมืออย่างงี้ไม่ผิดนะผมย้ำนะวางเงี้ยไม่ผิดแต่แค่ว่ามันจะมีแรงไม่เท่ากับการกำคอเนาะคือคนที่เล่นวางนิ้วเงี้ยก็มีครับคนที่เล่นสั่นสายดันสายโดยการวางมือเงี้ยก็มีอย่างไดแบ็กดาเรลอย่างเงี้ยเวลาเขาโซโล่ข้างในอ่ะเขาก็ไม่ได้กำคอใช่ไหมเขาเล่นเขาวางมือเขาวางเงี้ยวางลอยๆแต่เขาฝึกแล้วเขามีแรงกำลังเยอะมากพอแล้วครับแต่ถ้าเบื้องต้นเรายังทำไม่ได้เงี้ยผมแนะนำให้ลองกำและใช้แรงจากมือมากกว่าดันสายก็เหมือนกันเลยครับถ้าดันสายโดยที่วางมือเงี้ยผมเองก็ทำไม่ได้นะคือมันต้องใช้แรงจากนิ้วล้วนๆเลยอ่ะสำหรับผมไม่มีแรงมากพอนะก็เลยต้องใช้การกำช่วยแล้วก็ดันสายก็คือพยายามได้ยินเสียงของโน้ตทาร์เก็ตที่เราจะดันก่อนเวลาดันจะได้ไม่เพี้ยนหมูจะดันครึ่งเสียงเนี่ยจากเสียงนี้ดันไปครึ่งเสียงมันก็จะเป็นเสียงพอเราได้ยินเสียงโน้ตตรงนี้เราก็ดันขึ้นไปถ้าหนึ่งเสียงอ่ะไปหาเสียงนี้อะไรประมาณนี้นะครับหรือหนึ่งเสียงครึ่งก็ได้ก็ต้องได้ยินเสียงทาร์เก็ตมันก่อนประมาณนี้ต่อไปเรื่องการดีดเอามือขวาเคยมีคนถามว่าดีดลงกับดีดขึ้นอ่ะไม่พูดถึงเรื่องการปั่นนะครับดีดลงกับดีดขึ้นทำไมดีดแล้วเสียงไม่เท่ากันฝึกยังไงผมเคยแนะนำแบบว่าโดยธรรมชาติของเราอ่ะดีดลงจะแข็งแรงกว่าดีดขึ้นฉะนั้นควรต้องดีดขึ้นซ้อมดีดขึ้นเยอะกว่าดีดลงสมมติอะไรก็ได้ลิกง่ายๆถ้าเราอยากจะเล่นลิกอะไรสั้นๆเงี้ยสมมติว่าผมเล่นมั่วๆมาเล่นอะไรก็ได้ครับแต่ให้ปิกอ่ะมันดีขึ้นให้หมดเลยอันนี้มันจะทำให้เราเริ่มสนใจเริ่มใส่ใจกับการดีดขึ้นแล้วเราจะไม่เพลินกับการดีดแล้วแล้วเราก็จะปั้นเสียงเรียกว่าอะไรเรียกว่าปั้นเสียงแล้วกันปั้นเสียงให้โทนมันเหมือนกับการดีดลงไปเองนะแล้วก็เมื่อกี้นึกขึ้นได้แล้วก็ลืมอ่ะนึกไม่ออกจะพูดว่าอะไรว่าลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวผมกลับมาขอดูคอมเมนต์ก่อนสวัสดีครับพี่บอยเวลาฝึกสปีดปิกกิ้งดีดแบบอัลเทอร์เนทไปสักชั่วโมงกว่ามือขวาจะเริ่มล้ายิ่งเล่นยิ่งเละเจมีวิธีแนะนำไหมครับ
สปีดไปชั่วโมงกว่าไม่พักใครก็ลาครับพี่ ผมเล่นเต็มที่ไม่ถึง10นาทีเลยครับถ้าสปีดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าอยากอึดเรียกว่าอยากอึดเดืออยากอึดเหรอผมแนะนำให้เน้นเรื่องวอร์มอัพอ่ะพี่เนาะเหมือนเรากำลังจะออกวิ่งอ่ะวิ่งแป๊บเดียวแล้วเหนื่อยใช่ไหมหรือวิ่งแป๊บเดียวแล้วเกิดอาการช็อกอย่างเงี้ยซึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมไม่ใส่ใจกับวอร์มอัพอ่ะยิ่งถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกอ่ะผมจะเป็นหนักเลยเวลาหยิบกีตาร์คลาสสิกขึ้นมาเล่นแล้วไม่ได้วอร์มนะเล่นแล้วเล่นฝืนเล่นไปชั่วโมงหนึ่งเนี้ยคือมันจะช็อกตรงข้อมือตรงเนี้ยทั้งสองข้างเลยส่วนมือเนี้ยมันใช้นิ้วทุกนิ้วดีใช่ไหมครับที่มันจะปวดที่สุดคือตรงช่วงตรงเนี้ยตรงหลังมือเลยเนี้ยทั้งสองมือเลยผมเรียกว่ามันช็อกแล้วกันคือมันมาจากที่เราไม่ได้อุ่นเครื่องมันก่อนอ่ะสมมุติว่าศักยภาพร่างกายผมอ่ะมันสามารถใช้งานได้แค่5นาทีอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้วอร์มเลยอ่ะภายใน5นาทีนั้นผมว่ามันน่าจะมีผลกับกล้ามเนื้อทั้งสองข้างอ่ะถ้าไม่วอร์มนะประมาณนั้นครับเพลงครูเลยเห็นภาพอ๋อเพลงรอบัตทอมใช่ไหมพี่ต้นซีรีฟูสั่นสายแบบนั้นครับใช่เลยครับคือครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ต้นสั่นสายอ่ะผมแปลกใจมากเลยนะเพราะว่าผมฝึกกีตาร์มาจากความชอบส่วนตัวก่อนนะแล้วในยุคผมมันคือผมได้เสพเพลงของโลโซก่อนอ่ะนั้นผมก็เลยตามดูการเล่นสไตล์การเล่นกีตาร์ของพี่เสกมาก่อนแล้วมือเขาก็เป็นอย่างนั้นอ่ะผมก็ทำตามแล้วพอมาดูพี่ต้นซีรีส์ฟูปุ๊บโหก็ลองทำตามอีกทำไม่ได้จนทุกวันนี้ก็คือทำไม่ได้เหมือนกันคือต้องเป็นคนมีกำลังนิ้วที่เยอะพอสมควรนะถึงจะวางนิ้วแบบนี้ได้อะเนาะต่อไปดันสายขึ้นกับดันสายลงต่างกันอย่างไรครับแล้วแต่ฟิลเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นสายหนึ่งอ่ะผมว่ามันดันสายลงไม่ได้ใช่ปะสายหนึ่งสายสองอ่ะไม่รู้สิปกติสาย1สาย2ผมไม่เคยดันลงเลยอ่ะมีแต่สาย3อ่ะดันขึ้นได้ดันลงได้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สาย3ขึ้นไปอ่ะ3 4 5 6เนี่ยมันดันขึ้นได้ดันลงได้สาย6ดันขึ้นไม่ได้ดิสาย6สาย5ไม่ค่อยมีใครดันหรอกไม่รู้สิแต่ว่าถ้าเป็นสาย1อ่ะมันดันลงไม่ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะดันขึ้นมากกว่าผมว่าฟิลก็เหมือนกันแหละเพราะปลายทางคือเราต้องการดันให้ไปถึงเสียงโน้ตนั้นด้วยเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับนั้นดันขึ้นลงหัวเหมือนกันน่ะเสียงมันสูงขึ้นแค่นั้นเองครับโอ้โหพี่บอย ขอไม่อ่านนะคอมเมนต์เนี่ย ถือว่าเป็นแคปชั่นประจำตัวของพี่ใช่ไหม เห็นพี่ไปเม้นใครพี่ก็เม้นแคปชั่นอันเนี้ย โอเคมาว่าเรื่องของมือขวาบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้เทคนิคดีดขึ้นใช่ไหมครับเทคนิคการดีดขึ้นคราวนี้เรื่องของสปีดกลับมาที่คอมเมนต์ของพี่บอยเมื่อกี้กันว่าสปีดหลักๆมันก็คือเริ่มจากการวอร์มแล้วก็น่าจะมีหลายคนที่ติดตรงจุดเนี้ยแล้วถามว่าแล้วเราจะฝึกยังไงให้เราเล่นสปีดพิกกิ้งได้ใช่ไหมครับคือผมก็จะให้คำตอบเหมือนกับ
ครูมือกีตาร์ทุกๆคนที่เขาสอนเรามาตลอดว่ามันต้องเล่นช้าๆก่อนเล่นช้าๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นไปทีละ10ทีละ5อะไรก็ว่าไปแต่ผมอะตอนตั้งแต่ฝึกเล่นกีตาร์พอผมรู้จักพี่เสกปุ๊บผมก็โดนระเบิดลงหัวด้วยไออัลบั้มหนึ่งของอิงเวคือ Far Beyond The Sun เนี่ยแหละเพลงเนี้ยพอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บโอ้โหประสาทหลอนเลยคราวนั้นอะก็เลยคิดว่ามันต้องลองฝึกอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าอันนั้นอะมีเทคนิคสปีดพิกกิ้งอยู่ด้วยแล้วมันจะต้องฝึกสปีดยังไงในยุคผมมันไม่มี YouTube ไม่มีสื่อมีแต่วิดีโอสอน CD สอนซึ่งมันสำหรับผมหายากมากๆเลยผมก็เริ่มจากการปั่นมั่วๆปั่นมั่วๆนะปั่นมั่วๆไงก็แบบอย่างลูกเขาเล่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้อ่ะว่ามันคือสเกลอะไรผมก็คือมันดีดไม่โดนด้วยครับดีดไม่โดนแล้วก็ดีดไม่ชัดแต่ผมเริ่มอย่างเงี้ยจนมันชัดเองอ่ะถามว่าผิดไหมผมว่าผิดเพราะว่าขั้นตอนมันผิดแบบผิดมหันต์เลยอ่ะเพราะว่าผมกลับมานั่งแก้ตัวเองก็ช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยแหละผมฝึกอิงวี่ตอนมัธยมแล้วก็เล่นแบบนั้นอ่ะคือคนฟังได้ยินก็ได้ยินไม่รู้เรื่องแล้วคนฟังส่วนใหญ่ก็คือพวกเพื่อนเราที่เขาไม่รู้เรื่องกีตาร์เขาเห็นเราเล่นแบบนั้นโอ้โหภาพหวือหวากีตาร์ฮีโร่นะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันปั่นไม่ชัดมันเล่นมั่วคือเล่นมั่วบอกว่าเล่นมั่วได้เลยอ่ะผมก็เริ่มกลับมาแก้ตัวเองตอนขึ้นมหาลัยนี่แหละตอนเรียนป.ตรีเนี่ยเริ่มแกะใหม่แกะเพลงนี้ใหม่แล้วพอเล่นได้ปุ๊บอ่ะก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทำไมเขาถึงบอกให้เล่นช้าแล้วทำไมคนหลายๆคนที่เล่นช้าก็เล่นช้านะตามสเต็ปเลยแล้วค่อยๆเพิ่มแล้วทำไมเขาเพิ่มความเร็วไม่ได้คราวนี้ผมจะให้คำตอบแบบนี้ตามความคิดของผมนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมให้นักเรียนฝึกลูกของอิงวี่แบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ให้ฝึกช้าๆผมเชื่อว่าปีหนึ่งคนฝึกก็ยังอยู่ที่ความเร็วเท่านี้เพราะว่ามันยาวเกินไปมันยาวเกินไปเราจับใจความได้ไม่ครบประมาณนั้นถ้าเริ่มฝึกจากโน้ตเล็กๆอ่ะกลุ่มโน้ตน้อยๆอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เล่นไปอ่ะกี่ตัวก็ไม่รู้อ่ะ10กว่าตัวแล้วอ่ะคือมันจำไม่ได้มันจับใจความไม่ได้นั้นผมจะแนะนำให้เล่นโน้ตตัวเดียวอ่ะครับโน้ตตัวเดียวร่วมกับสายเปล่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือดีดลงเราใช้โน้ตอะไรก็ได้แต่พอดีดขึ้นให้สลับเป็นสายเปล่าอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ต้องขยับไปโน้ตอะไรเลยครับลองเพิ่มความเร็วก่อนแล้วคราวเนี้ยการฝึกสปีดอ่ะมันจะต้องมาคู่กับการรู้จักค่าโน้ตใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่การฝึกค่าโน้ตสปีดอ่ะมันจะเป็นค่าโน้ตคาเบต2ชั้นหรือที่เรียกว่า16โน้ตนะครับมันก็คือค่าโน้ตที่มี4ตัวใน1จังหวะใน1จังหวะเราจะดีด4ครั้งวิธีการนับของมันก็คือ1 E and อ่ะ1 E and อ่ะอันนี้คือ1จังหวะแล้วพอไปจังหวะที่2 2 E and อ่ะก็ไปให้ครบ4จังหวะ1 E and อ่ะ2 E and อ่ะ3 E and อ่ะ4 E and อ่ะ1
ถ้าคนฝึกสปีดอ่ะมันจะต้องคุ้นกับไอ้ค่าโน้ตเนี่ยแน่นอนอ่ะคราวนี้ก็ลองเอาโน้ตตัวเดียวเนี้ยมาฝึกเล่นกับค่าโน้ตคาเบท2ชั้นนะครับไอตอนที่เรานับ1 2 3 4อ่ะให้เราดีดโน้ตที่เรากดแล้ว E and R ให้เราดีดสายเปล่า1 E and R 2 E and R 3 E and R 4แล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าเราก็เล่นสปีดได้นะโดยที่โน้ตมันน้อยๆง่ายๆง่ายเปล่า คือโน้ตน้อยๆอ่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับดีกว่าฝึกเป็นลิกยาวๆเลยมันก็ฝึกช้าๆได้อยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันยาวเราไม่สามารถจับใจความได้นะครับแล้วคราวนี้ก็ค่อยเพิ่มโน้ตเข้าไปอยากเล่นโน้ตอื่นบ้างอ่ะแล้วก็เล่นแล้วก็มือขวาหลายๆคนน่าจะรู้แล้วมั้งมือขวาเวลาดีดสปีดอ่ะมันจะไม่แกว่งเยอะถูกไหมครับปกติเราเริ่มดีดเคยสังเกตไหมครับเราเริ่มไงตอนผมเริ่มผมดีดอย่างนี้ผมดีดแล้วปัดเงี้ยตอนผมเริ่มผมดีดขึ้นไม่เป็นนะผมปัดเงี้ยแล้วพอมันจะต้องดีดขึ้นปุ๊บไปโดนสาย2ไปโดนสายอื่นอย่างเงี้ยแล้วพอดีดโดนตรงปุ๊บมือก็ยังไม่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเราก็ยังสปีดไม่ได้เพราะว่าเราเสียเวลาไปกับการแกว่งมือใช่ป่ะสังเกตว่ามือกีตาร์ฮีโร่สายปั่นจะมีทั้งการใช้นิ้วปั่นแล้วก็ใช้ข้อมือปั่นถูกไหมครับอันนี้ผมว่าแล้วแต่ความรู้สึกคนเลยว่าเขาสะดวกแบบไหนบางคนก็อย่างไมเคิลแองเจโลครับเขาวางมือแบบประหลาดมากเลยผมทำไม่ถูกอ่ะกับอีกคนหนึ่งสตีฟมอสอ่ะที่วางมือวางปิ๊กแบบไม่คุ้นเลยอ่ะเขาก็ถนัดแบบนั้นแล้วสปีดเร็วชัดด้วยใช่ไหมแต่ว่าการแกว่งอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำให้สปีดได้ถูกไหมครับอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ประมาณเนี้ยลองเพิ่มโน้ตเข้าไปพอลดความเร็วอ่ะเราต้องลดโน้ตที่เราจะต้องเล่นก่อนเหมือนเรากำลังจะฝึกอ่านประโยคอะไรประโยคนึงอะครับถ้าประโยคมันยาวเราก็จะใช้เวลานานกว่าเราจะจำประโยคนั้นได้ใช่ไหมถ้าประโยคมันน้อยอะแป๊บเดียวเราก็จำได้แล้วพอเราจำได้เราก็มาใส่ใจกับเทคนิคสปีดแต่จริงๆอะผมว่าเราไม่จำเป็นต้องฝึกสปีดให้มันเร็วมากก็ได้ใช่ไหมอันนี้ความคิดผมนะผมว่าถ้ายิ่งเร็วมากอ่ะในหูเรามันฟังไม่ทันสำหรับผมอ่ะหูผมมันก็ฟังไม่ทันนะมันมีคนอิตาลีคนหนึ่งครับชื่อดาวิเดโรซาโดเนี่ยเขาได้ลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นมือกีตาร์ที่ปั่นเร็วที่สุดในโลกซึ่งผมฟังแล้วมันชัดจริงมันชัดแบบหูเร็วมากเลยอ่ะแต่ฟังแล้วก็ผมฟังไม่ทันว่าเขาเล่นโน้ตอะไรถามว่าสุดยอดจริงๆคือเร็วมากแต่ว่าฟังไม่ทันประมาณนั้นแหละก็ค่อยๆฝึกจากช้าแล้วก็โน้ตน้อยๆก่อนโน้ตน้อยๆอ่ะฝึกโน้ตน้อยแล้วคราวนี้พอเราได้ความเร็วที่ประมาณหนึ่งเราค่อยเพิ่มโน้ตเข้าไปแล้วต่อไปจากค่าโน้ต6ทีหรือคาเบท2ชั้นเนี่ยพอเราฝึกได้ปุ๊บเราค่อยมาฝึกเป็น6พยางค์ที่เรียกว่า6พยางค์คือชื่อเต็มเรียกว่าโน้ตคาเบท2ชั้น6พยางค์ก็คือจากปกติโน้ตคาเบท2ชั้นเนี่ยมันมี4ตัวใน1จังหวะ6พยางค์ก็คือเพิ่มเป็น6ตัว6ตัวมันก็จะทำให้เรา
สับสนมากขึ้นสับสนมากขึ้นบวกกับได้เพิ่มความเร็วมากขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างลิกที่ผมชอบใช้ในเพลงของผมผมจะเล่นอันนี้อันเนี้ยอันนี้พอมันเล่นเร็วๆมันจะเป็นประมาณนี้จะเล่นไม่ค่อยคล่องอ่ะเพราะไม่ได้เล่นอันนี้นานแล้วประมาณเนี้ยอันนี้คือลูกที่ผมนับเป็น6พยางเพราะว่าผมเล่น3โน้ตต่อ1สายฉะนั้นถ้าเผื่อผมเล่น3โน้ตต่อ1สาย2สายเนี่ยเท่ากับว่าผมเล่นได้6ตัวนั่นหมายความว่าถ้าเผื่อผมจะเริ่มสายใหม่ผมสามารถตบจังหวะได้เป็นจังหวะตกได้ง่ายกว่าเนี่ย1 2 3 4 5 6อันนี้ผมดีไป6ตัวเป็น6พยางค์ใช่ไหมผมก็จะคิดว่า6ตัวเนี้ยผมต้องดีดภายใน1จังหวะพอจังหวะต่อไปผมต้องเล่นโน้ตตัวต่อไปถ้าโน้ตตัวต่อไปยังไม่มาแสดงว่าผมยังเล่นไม่ทันแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือ6พยางค์นะครับประมาณนี้เรื่องสปีดแล้วก็สปีดมันน่าจะมีเรื่องการดีมือขวาแบบสวีปเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมส่วนเรื่องสวีปอ่ะมันจะต้องใช้การมิ้วสายมาร่วมด้วยเมื่อกี้ดีสลับก็ต้องใช้แหละอย่างเช่นสวีปไม่เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่าอันนี้ฝึกสวีปเนี่ยตอนผมฝึกครั้งแรกอะแน่นอนว่าผมฝึกเทคนิคสปีดจากแบบฝึกหัดจากวิดีโอสอนของอิงเวบางทีก็เรียกอิงวีจากอิงเวแน่นอนฉะนั้นผมก็จะติดเทคนิคจากที่เขาเล่นด้วย อุ้งมือเอาอุดสายไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าดีปกติอะแต่งเวเขาจะมีมิ้วสายคือมิ้วบนหย่องไปด้วยอันเนี้ยผมมองว่ามันสามารถทำให้โน้ตมันชัดมันทำให้โน้ตชัดขึ้นแล้วกำลังมันจะใช้กำลังนิ้วได้เยอะกว่าการใช้ข้อมือเฉยๆเมื่อก่อนอะเวลาอยากสวีปแบบพอผมทำแค่นั้นผมทำแบบนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ยเท่แล้วแต่จริงๆไม่ใช่เลยมันเราดีดอะไรไว้ก็ไม่รู้คือบางทีปิ๊กก็ไม่ได้โดนสายด้วยซ้ำเสียงนิ้วมั่วนั่นแหละคือมั่วนั่นแหละแต่คิดว่าโอ้ยอันเนี้ยเราสวีปได้แล้วก็ต้องมานั่งฝึกใหม่คราวเนี้ยมันก็จะมีลูกในเพลงผมอีกนั่นแหละผมจะยกตัวอย่างอันนี้เอ้ยไม่ใช่ดิอันเนี้ยมันเป็นลูกสวีปที่มันไม่เร็วในเพลงเทมโปมัน110ประมาณคือตอนแรกผมจะติดการสวีปแบบไม่มีจังหวะแล้วพอมาเริ่มทำเพลงนี้ปุ๊บผมจะต้องสวีปให้เหมือนการดีดโน้ตปกติให้โน้ตมันตรงจังหวะทุกตัว
เนี้ยคือถ้าเล่นแบบไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็คือลูกหนึ่งมันก็ดูหวือหวาดีดีชัดดีแต่ว่ามันไม่ตรงจังหวะพอดีดให้ตรงจังหวะปุ๊บมันก็จะฟังดูสวยงามมากขึ้นอ่ะ1 2 3 4ประมาณเนี้ยนะครับโอเคมีคอมเมนต์เพิ่มไหมครับพี่อุ้ยสวัสดีครับพี่คิดถึงเหมือนกันครับพี่บอยไม่รู้จักครับพี่คือผมไม่ได้ฟังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ฟังเยอะในแนวนึงอ่ะผมไม่ได้ฟังเยอะเลยในแนวนึงผมจะใช้แค่แบบ2-3ศิลปินอ่ะแล้ว1ศิลปินผมก็จะฟังแค่4-5เพลงที่มันเด่นๆผมจะรู้จักแค่เนี่ย4-5เพลงของ1ศิลปินและในแนวหนึ่งผมก็จะรู้จักแค่2-3-4-5ศิลปินประมาณเนี้ยคือแค่จับใจความได้ว่าอ๋อแนวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วศิลปินคนนี้เขาเด่นในแนวนี้แล้วศิลปินคนนี้ใช้แนวคิดการทำเพลงแบบนี้มากกว่าจริงๆผมไม่ค่อยได้ฟังอะไรที่มันเป็นเทคนิคเยอะผมจะชอบฟังที่มันใช้ไอเดียเยอะมากกว่าเพราะผมว่าเทคนิคอะผมสู้ใครไม่ได้ต่อให้ฝึกยังไงก็โหจะไปปั่นเร็วสู้ใครก็ไม่ได้สู้เดวิดชาวอิตาลีลงกินเน็ตบุ๊กไม่ได้แน่นอนคนนั้นเขาเร็วอันดับโลกอยู่แล้วที่1อันดับโลกอยู่แล้วเวลาฟังก็แบบอย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็จะฟังแนวละนิดละหน่อยแต่ว่าจะเน้นฟังทุกแนวอ่ะครับเพราะว่าผมอยากสร้างเพลงอยากทำเพลงให้มันเป็นเพลงที่มันยังไม่เคยมีหรือไม่เคยได้ยินจากหูผมอ่ะก็เลยต้องฟังกว้างนิดนึงต้องใช้ไอเดียจากแนวอื่นมาทำด้วยครับอย่างคราวที่แล้วผมก็ได้แชร์เรื่องการใช้ diminish half whole เนี่ยพูดเรื่อง diminish half whole อีกนิดนึงดีกว่าคือเพลงเมทัลส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีทางคอร์ดถูกไหมครับมันจะเป็นลิฟต์ใช่ไหมการที่มันเป็นลิฟต์เนี่ยผมมองว่ามันคือคีย์เดียวที่ไม่สามที่ไม่ได้วิ่งไปไหนฉะนั้นเราสามารถเล่นอะไรก็ได้สมมติว่าผมเล่นลิฟต์อันนึงง่ายอันเนี้ยเสียงที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีเสียงคอร์ดเลยใช่ไหมมันเป็นเสียงลิฟฉะนั้นผมจะเล่น B minor ได้ไหมอันเนี้ยมันคือคอร์ด B ใช่ไหมผมจะเล่น B minor ก็ได ออันเนี้ยจะเป็น B minor ก็ได้หรือจะเป็นSpanish Fijian ที่เราคุ้นเคยก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้อันเนี้ยมันจะเป็น Diminished Half Whole ก็ได้ถูกไหมเพราะมันคืออะไรก็ได้
พอมันโดนโน้ตตัวเนี้ยตัวนี้มันคือแฟตไฟท์มันก็จะได้ซาวแปลกไปอีกแบบนึงละจากที่มันดูแปลกๆอยู่แล้วมันก็ได้เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้หรือจะใช้ดีมิชมาผสมกับมิกโซลิเดียหรือจะผสมกับเมเจอร์ก็ได้เอาใหม่แต่ว่ามันก็อยู่ที่การจัดเรียงทำนองของเราด้วยแหละอันนี้ผมเล่นมั่วมันอาจจะดูไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่แต่ผมว่าไอเดียไออะไรพวกเนี้ยมันน่าเอามาทำมากเลยคือถ้าเราทำเพลงเมทัลแล้วคิดแบบเมทัลมันก็จะเป็นเมทัลที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วถ้าทำเพลงแจ๊สที่มันใช้แนวคิดแบบแจ๊สมันก็คือเพลงแจ๊สแต่ว่าแจ๊สอ่ะเขามีการอิมโพรไวส์ไงมันก็เลยฟังดูว่ามันมีสิ่งแปลกใหม่แต่เมทัลกับล็อกอ่ะถ้าเรายังคงคอนเซปต์ว่าล็อกมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมทัลต้องเป็นแบบนี้ใช้แนวคิดแบบนี้มาทำมันก็จะเป็นเพลงที่เคยมีอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นใช้โปรแกรมอะไรในการอัดกีตาร์ผมใช้ Cubase ครับ Cubase 5ด้วย เก่ามากๆคือผมมีแต่โน้ตบุ๊กอ่ะผมไม่มีคอมไม่มีเดสก์ท็อปอ่ะก็เลยใช้อะไรที่มันเป็นสเปคสูงมากไม่ได้ขนาดซาวการ์ดผมก็ใช้ MIDI พัท ใช้ MIDI พัทไม่กี่พันนึงอ่ะตอนนั้นซื้อมา 2,000 ที่มันเป็นแชนเนลเดียวอ่ะครับก็ใช้เท่าที่มีใช้เท่าที่กำลังซับไหวนะครับคือรสนิยมผมมาค่อนข้างต่ำหน่อยตรงที่ว่าผมมาชอบเลือกของที่มันแบบพอใช้ได้ทุกอย่างเลยกีตาร์เหมือนกันเอฟเฟกต์เหมือนกันคือไม่มีของชิ้นไหนที่แบบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นไฮเอ็นเลยครับในชีวิตผมอะผมไม่เคยซื้อของลงทุนของที่มันเป็นระดับขนาดนั้นเลยคือรู้แหละว่ามันดีประสิทธิภาพมันดีแต่ว่าด้วยกระเป๋าตังค์ตัวเองอ่ะมันก็ไม่ไหวด้วยก็เลยอยากหาสิ่งที่มันแบบเอามาพอทำได้ทำให้มันดีที่สุดได้ประมาณนั้นแต่ถ้าวันในอนาคตผมมีตังค์ผมก็พร้อมที่จะลงทุนกับของพวกเนี้ยเหมือนกันเพราะเวลาทำเพลงผมก็อยากให้มันออกมาดีอ่ะเนาะ คีสนี่เก่าเหมือนกันครับ8090เดี๋ยวผมไปเซิร์ชฟังดีกว่าเล่นเร็วกว่าอิงวี่ก็แล้วแต่คนชอบนะพี่ถ้าคือผมชอบความเร็วตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยแต่ว่าอิงวี่อ่ะมันระเบิดสมองผมใช่ไหมทำให้ผมอยากฝึกสปีดแต่มันมีแต่ยูราฮีฟอ่ะมียูราฮีฟอ่ะเหมือนมาเบรกผมอ่ะฝึกสปีดแล้วเอ้ยทำอย่างนี้ได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมแบบไม่ได้ถลำลึกไปกับเรื่องสปีดมากขนาดนั้นผมก็เลยแบ่งมาฝึกอะไรที่มันเป็นโมชั่นเป็นมิวสิคอลแบบนี้บ้างนะครับคือสังเกตว่าอย่างยูราฮีฟเนี่ยก็เป็นวงโปรดผมอีกวงหนึ่งไม่ได้เล่นอะไรเยอะเลยต่างจาก Deep Purple เลยผมมาชอบวง Heavy อยู่2วงคือ Deep Purple กับยูราฮีฟคือยูราฮีฟอ่ะไม่มีเทคนิคเหมือนกับ Deep Purple เลยดีเวลพ่อคือใครมีสกิลงัดลงมาจอร์นหลอดเน้นคลาสสิกเงี้ยริชี่แบงค์มอร์คือเน้นลูก
ทคนิคเขาก็ใส่ใส่ใส่กันแต่ว่ายูราฮิมนี่แบบโหไม่มีสปีดสักลูกเลยแต่ทำไมมันตาตึงขนาดนี้ใช่ไหม ใช่ครับพี่อุ้ย ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไปแล้วเอาเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายคือการนับออทไทม์นะครับการนับออทไทม์วันนี้ผมยกตัวอย่างแค่เบสิกก็คือจังหวะ3 4จังหวะ6 8แล้วก็จังหวะ7 8แล้วกัน3 4 6 8 7 8 9 8 12 8คือถ้าพูดคำว่า odd time ผมว่ามันน่าเป็นจังหวะที่มันไม่ใช่จังหวะผสมอะอย่าง7 8เนี่ยมันคือจังหวะแปลกเลย9 8ก็แปลกใช่มั้ยแล้วอะไรอีกอย่างล่าสุดไมค์แมนจีนี่เขาลงเฟซของเขาใช่ไหมแล้วผมก็เข้าไปศึกษาดูมันก็มีหูยเพียบเลยมีอะไรอ่ะ10 17 16เงี้ยก็น่าปวดหัวอันนี้ก็เอาหลักๆก็คือ3 4 6 8แล้วก็7 8แล้วกันครับคือ3 4 6 8อ่ะผมสำหรับผมจะมองว่ามันคืออัตราส่วนเดียวกันเลขตัวบนกับเลขตัวล่างอ่ะไม่ใช่หวยนะเลขตัวบนอ่ะมันคือจำนวนจังหวะที่เราจะต้องนับส่วนเลขตัวล่างอ่ะมันใช้แทนค่าโน้ตที่เราจะใช้นับใช้กำกับบีทอย่าง3 4เนี่ย3ตัวบนก็คือในห้องเนี้ยเราจะนับ3จังหวะเราจะนับทั้งหมด3จังหวะหรือจะเรียกว่า3เคาะก็ได้ส่วนเลข4ข้างล่างอ่ะมันใช้แทนค่าโน้ตตัวดำนั่นหมายความว่าเราจะนับโน้ตตัวดำเป็น1จังหวะ3ตัวนั้นเพลงที่ใช้จังหวะ3 4ส่วนใหญ่จะเป็นผมจะจำว่ามันจะเป็นเพลง Waltz เพลงจังหวะคลาสสิกอะจังหวะ Waltz ที่มันเป็นตึงจะจะ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 เงี้ยมันก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แต่สังเกตไหมว่าเวลาเรานับ1 2 3 1 2 3 1 2 3เราจะเน้นจังหวะที่1ไว้ด้วย1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่ไหมแล้วถ้าเราเล่นเรานับแบบนี้2ห้องติดกันอ่ะ1 2 3 1 2 3แต่เปลี่ยนเป็นนับ1ถึง6อ่ะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6มันจะกลายเป็น6 8ทันทีครับนั่นแหละผมเลยมองว่า3 4 7 3 4กับ6 8เนี่ยมันเหมือนกันแต่การเน้นกับฟีลลิ่งเนี่ยมันก็อาจจะต่างอยู่ที่แนวคิดบางคนแนวคิดแต่ละคนว่าเราจะนับเป็นยังไงเราจะนับเป็น6 8หรือจะนับเป็น3 3 4นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็น7 8อันเนี้ยผมนับ7 8แบบนี้มาตลอดเลยนะสมมติว่าจากเป็น4 4นะเทมโป1 2 3 4 1 2 3 4แล้วพอนับเป็น7 8ผมนับแบบนี้มาทั้งชีวิตเลย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1คือมันถูกครับมันก็ถูกแล้วผมแนะนำว่าให้ฝึกนับแบบเนี้ยเป็นเบื้องต้นก่อนคือนับ1ถึง7ก่อน1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1แล้วก็อันนี้ผมก็ไปได้เทคนิคการนับแบบนี้มาก็มาจากเจ้าพ่อโปรเกรสซีฟวงนั้นแหละครับดรีมเธียเตอร์ผมไปดูคลิปหนึ่งของจอร์แดนลูเดสเป็นมือคีย์บอร์ดคือเหมือนเป็นงานเวิร์กช็อปของเขาอะครับและเขาให้คนตบจังหวะให้และเขาโซโล่เขาให้คนตบแบบนี้ครับอ
อันเนี้ยคือถ้าเผื่อผมบอกให้ตบเนี้ยเราก็ทําได้ถูกป่ะแต่ถ้าเผื่อผมบอกให้นับไปด้วยอ่ะทําไม่ได้แน่นอนมันก็คืออย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวผมขอลดให้มันช้าลงหน่อยนะมันจะเป็นมันจะนับว่า1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3สังเกตว่าพอผมนับ4ปุ๊บมันติดกับจังหวะที่1เลย1 2 3 4 1 2 3 4 1ใช่ไหมมันมาจาก1 2 3 4 5 6 7 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 1อันเนี้ยแต่แค่เราไม่นับ1ถึง7ไงเราเน้นจังหวะที่1ตบจังหวะที่1แล้วก็เว้น2ไปแล้วไปตบ3เว้น4ตบ5แล้วก็เว้น6เว้น7แต่7อ่ะผมจะไม่เว้นผมจะนับในใจแต่แค่ไม่ตบ1อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1มันก็จะได้อย่างเงี้ย2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1อย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็น7 8ละแล้วถ้านับเร็วๆ1 2 3 4 5อ่ะ1 2 3 4 5ขอโทษ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1แต่ว่าในคลิปเวิร์คช็อปเค้านับเร็วให้นับเร็วประมาณเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 หนึ่งโคตรเร็วเลยก็แนะนำง่ายๆก่อนคือเราเริ่มนับจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วให้ไม่รู้สึกว่ามันขัดจังหวะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งแล้วคราวนี้เราค่อยเว้นจังหวะตบ1เว้น2ตบ3เว้น4ตบ5เว้น6กับ7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1เงี้ยประมาณนี้ของ7 8นะครับ ก็ไปได้ไอเดียง่ายๆแล้วสำหรับผมนะผมว่ามันทำให้เราสามารถนับได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปนับถี่1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1นับทุกตัวผมว่าผมอ่ะคว่ำแน่นอนแต่ถ้าเผื่อเรานับแบบเขาอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็ได้แล้วก็ลองเล่นกับลิฟอะไรก็ได้แล้วลองเล่นมั่วๆดู1 2 3 4 5 6 7นี่ก็ได้หรือเล่นกับกีตาร์เริ่มจากแบบที่เน้นเมื่อกี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 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 1 2 3 4อะไรเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแต่จังหวะยังนับอยู่1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7อะไรประมาณเนี้ยลองฝึกดูครับผมเชื่อว่าตอนฝึกต้นๆอ่ะยากมากแต่พอทำจนชินแล้วอ่ะแทบไม่ต้องนับเลย1 2 3 4 5 6 7 1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 1 2 3 1 2 3 1 2 3อยู่แค่เนี้ย7 8เอาแถม98 98แล้วก็แค่นับ4ใช่นับ4แล้วก็
1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1เงี้ยประมาณเนี้ยครับเรียนออนไลน์490ใช่ไหมครับราคา490เป็นเรียนในกลุ่มปิดนะครับถ้าเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวต้องทักมาคุยอีกทีครับเพราะว่าราคามันจะไม่เท่ากันอ่ะถ้าเรียนเนื้อหาที่มันเยอะผมต้องใช้เวลาเรียนต่อครั้งอ่ะเกือบ2ชั่วโมงต่อครั้งนะครับผมจะไม่นับว่าเรียนชั่วโมงขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเรียน1ชั่วโมง4ครั้งเหมือนแบบหลักสูตรแล้วก็คิดราคาตามขั้นต้นไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องดูอ่ะถ้าเผื่อเรียนขั้นต้นโอเคมันชั่วโมงนึงมันพอดีผมก็คิดอีกราคาหนึ่งเป็นราคานี้แต่ถ้าเรียนเนื้อหาที่มันยากอ่ะครั้งนึงมันจำเป็นจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นครับผมอาจจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปต้องมาคุยกันก่อนครับว่าจะเรียนเนื้อหาอะไรแนวทางยังไงบ้างแล้วเราค่อยมาสรุปกันนะครับส่วนเรียนในกลุ่มปิดอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ผมพูดวันนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคมือซ้ายมือขวาทั้งหมดมือซ้ายมีอะไรบ้างมีการฝึกวอร์มอัพอุดสายดันสายสั่นสายการสไลด์นิ้วเนี่ยแฮมเมอร์ออนพูลออฟมือขวาก็เรื่องของเทคนิคการฝึกสปีดอัลเทอร์เนทพิกกิ้งสวีปอีโคโนมิกแล้วก็อะไรอีกไฮบริดพิกกิ้งอะไรพวกเนี้ยครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพอมีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่ผมมีไอเดียขึ้นมาผมก็จะทยอยถ่ายลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือที่ผมเปิดใหม่คือ Patreon ไปเรียนเป็นรายเดือนแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับราคามันก็จะต่างกันนะครับต้องลองกดเข้าไปดูนะผมมีลิงก์โพสต์ไว้ในหน้าวองผมแหละลองเข้าไปดูครับผมโอเคมีใครอยากถามอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะไปแววันนี้อยู่ถึง10กว่าคนเลยอ่ะเยอะกว่าคราวที่แล้วอีกขอบคุณมากนะครับทุกคนครับผมปล่อยเพลงใหม่ไปแล้วด้วยแต่ว่าผมปล่อยในช่องของ Patreon นะครับฝากเข้าไปสนับสนุนเข้าไปฟังกันได้นะเพลงแรกมันเป็นเพลงที่ใช้9สายทำนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าแหละผมจะปล่อยเพลงใหม่อีกเพลงนึงจะมีเพลงใหม่อีกเพลงนึงแต่ว่า9สายผมทำไปแค่เพลงเดียวนะครับที่เหลือจะเป็น7สายปกตินี่แหละก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเฮ้มีอะไรอีกไหมอ่ะนึกไม่ออกก็เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอย่างเงี้ยจะพยายามมาทำไลฟ์สดทุกอาทิตย์ละกันอาทิตย์ละครั้งเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก่อนจะไลฟ์ผมจะโพสต์ก่อนละกันทุกคนจะได้รู้ว่าผมจะไลฟ์วันนี้กี่โมงเผื่อมีคำถามจะได้พิมพ์ตรงนั้นไว้เลยพอเข้ามาไลฟ์เข้ามาดูปุ๊บผมจะได้รันไปเลยเนาะพี่บอยว่าใช้เอฟเฟคอะไรหรอพี่ซูมอย่างเดียวเลยพี่เอฟเฟคซูมชีวิตนี้คงไม่หนีไปไหนแล้วแหละที่เลือกซูมเพราะว่ามันราคาถูกสุดแล้วอะถูกสุดในมาตรฐานอะใจผมอะถ้าในบ้านเป็นสตูถ้าเป็นงานสตูใช่ป่ะใจผมอะโคตรอยากได้ที่เป็นแหลกเลยอะอยากมีชั้นวางแหลกเลยอะปีแอมอันนึงคอมเพรสเซอร์อันนึงอะไรพวกเนี้ยให้มันดีๆไปเลยแต่ว่าคงเป็นแสนนะกว่าจะครบ แต่ว่าไอ้ซูมผมมี2ตัวคือมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ป่ะ
ตัวเล็กของผมมันเป็น G14 ใช่ G14 ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมมีแค่แพด2แพดอะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่มีเพดานนะเพราะว่าผมตั้งใจซื้อตัวเนี้ยมาไว้ใช้สำหรับอัดเสียงที่บ้านกับเวลาไปเล่นต่างจังหวัดอะพี่อย่างผมไปเล่นเชียงใหม่เนี้ยผมต้องนั่งรถทัวร์ไปบางทีก็ไปลงบ้านแฟนก่อนที่ลำพูนแล้วถึงวันก็ให้แฟนขับรถพาไปเล่นอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่สะดวกเลยถ้าเผื่อผมมีเอฟเฟกต์อะไรใหญ่ๆหรือของมันเยอะผมก็จะใช้เนี่ยไอ G14 ตัวเล็กเนี่ยใส่กระเป๋าหน้ากีตาร์แล้วก็มีสัมภาระแค่กีตาร์กระเป๋ากีตาร์ใบเดียวเลยพี่แฟนบอสใช่ไหมสำหรับผมอะบอสอะฟังก์ชันผมปรับไม่เป็นไงฟังก์ชันมันเยอะถ้าคนปรับเป็นอะโหสบายผมดันถนัดกับซูมไปแล้วไงซูมนี่คือใช้ตั้งแต่หัดเล่นกีตาร์เลยพอหัดเล่นกีตาร์รู้จักเอฟเฟกต์ปุ๊บเอฟเฟกต์ตัวแรกที่ซื้อก็คือ505ที่มันเป็นสีขาวทองอะตัวนั้นเลยอะแพด2แพดเหมือนกันขึ้นลงไม่มีเพดานก็ใช้แบบนั้นมาแต่ว่าผมมีตัวใหญ่ก็คือ G5N G5N คือที่เลือกใช้ G5N เพราะว่าปุ่มมันเยอะ อย่างที่เรารู้ว่าพี่ว่าเราเล่นกลางคืนอ่ะเราจะต้องเสียงต้องใช้เสียงหลายเสียงอ่ะโดยที่มันจะต้องใช้ทันทีด้วยก่อนหน้าเนี้ยเล่นก้อนมีช่วงหนึ่งคือมาเล่นก้อนโหยแทบจะเต้นแทบเลยพี่แล้วเล่นได้ไม่สุดอ่ะคือตังเราก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นอ่ะก็ต้องเล่นก้อนที่มันแบบพอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเล่นก้อนที่มันพอใช้ได้เราไปเจอก้อนที่มันดีๆที่มันแพงกว่าเราก็อยากได้ไม่จบไม่สิ้นผมก็เลยทิ้งเลยเหลือก้อนไว้เป็นอะไหล่แค่แบบแค่ 4-5 ก้อนอ่ะเป็นเสียงแตกเสียงโอ้ดได้อะไรพวกเนี้ยเอาไว้เล่นของขันที่บ้านGFX8 ในตำนานเนี่ยกองอยู่ข้างใต้เนี่ยพี่ฝุ่นคักเลยแต่มันพังระบบมันเสียหมดแล้วอ่ะ คือเลือกใช้ตัวใหญ่เพราะว่ามันพร้อมที่จะใช้หลายเสียงได้ทันทีนั่นแหละตอนแรกก่อนที่จะซื้อซูม G5N อ่ะผมเล็ง M19 ของ Lysic ไว้แต่ว่าราคาแม่งโคตรเอาเรื่องเลยแต่ปุ่มแม่งเยอะสะใจเลยนะเราจะกดตรงไหนก็ได้เราจะเซฟกี่อันก็ได้เอาไว้มีตังค์อ่ะแบบกล่าวว่าจะใช้เป็นฟูดมิดี้อ่ะแล้วก็ใช้มันติที่เป็นแล็บไปเลยเอาไว้ใช้สำหรับงานสตูอย่างเดียวเลยประมาณนั้นแต่ไว้มีตังค์ก่อนตอนนี้ใช้แบบนี้ได้ก็โอเคแล้วล่ะพี่ผมติดใจเสียงเมซ่าที่อยู่ในซูมด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยมองเอฟเฟกต์ตัวใหม่ประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเผื่อผมจะไลฟ์ผมจะมาโพสต์ล่วงหน้าแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนผลงานด้วยนะครับถ้ามีเพื่อนพี่น้องใครอยากเล่นกีตาร์ออนไลน์กับผมก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยหรือถ้าอยากเรียนเป็น private ตัวผมจะไปเปิดห้อง Good Groove ที่อุดมสุข58ไว้แต่ต้องจองกันล่วงหน้านะครับจะได้บอกพี่หนุ่มที่ห้องเขาไว้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะแต่ขอให้เป็นพ้นช่วงโควิดไปก่อนวันนี้ก็ได้วัคซีนมาแล้วเข็มหนึ่ง
เข็มแรกในชีวิตปวดปวดแขนปวดหัวแต่ก็ทนได้ครับโอเคไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมถ้าผมมีหัวข้ออะไรน่าสนใจหรือใครมีหัวข้ออะไรที่อยากมาพูดคุยกันอินบ็อกซ์มาบอกผมก็ได้หรือเม้นต์ในโพสต์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมมาไลฟ์กันนะครับโอเคสวัสดีครับพอแล้ววีบอยโอ้โหถล่มไลฟ์ซะ